ประทับเหนือพุทธอาสน์ในพระวิหารทรงสำราญยิ่งในกมลดูเรื่องร้องผ่องใสทั้งกายสกลพระฉับพลันรังสีหลากล้นองค์พระทศพลบ่อพีชพันพรายครูหนึ่งพระอานนท์เทระเจ้าเข้ามานมัสการแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์ใจยามพระองค์ทรงผาสุกพระวรกายและอดทนมิได้วันไหวเมื่อโรคร้ายเข้ามาราวีกายใจมืดมนพระใดที่พระทศพลประชวนแทบชนชีพสิ้นอินทรีย์ดังเสมือนโรคตามย่ำยีในกายข้าพระองค์นี้ให้ทุกทวีจนแยกแหลกรานแต่ข้าพระองค์ยังคงอุ่นใจพระพุทธรัตน์ยังมิตรัสคำใดปรารภในหมู่วงสงฆ์นั้นจึงคาดหวังว่าพระโพธิญาณจักยังไม่ด่วนดับขันปรินิพพานเร็ววันมั่นหมายจะหวังอะไรในพระทศพลให้ดวงกมลกังวลอยู่ไม่หายธรรมที่ตถาคตย้ำบรรยายเปิดเผยไม่มีนอกในนั่นควรหวังไว้ในทุกสถานกายของเราดังเกวียนที่เก่าหนักหนาที่เขาเอาไม้ไผ่มาผูกประนาบกาบกาพึ่งพาไปวันวันเราได้อาศัยแต่สมาธิฌานพอได้พยุงสังขารค่อยพอสำราญปัญจอินทรีย์จงพึ่งตนเถิดนาดีกว่าจะหาไหนพึ่งพาเกินตนนั้นหาไม่มีอันจะหาได้ในปฐพีพึ่งได้ตลอดชีวิตที่ใดในมีเท่าตนพึ่งตนเลิศล้นเกินตนไปไม่มีอ
ก่อนอานนท์ภิกษุสงฆ์จะมาหวังอะไรในตัวเราอีกทำทุกอย่างนั้นเราได้แสดงไว้หมดแล้วอย่างเปิดเผยไม่มีเลยที่จะปิดบังซ่อนไว้ไม่มีนอกไม่มีในเก็บไว้เพื่อสาวกหมู่หนึ่งหมู่ใดหรือเก็บไว้สอนตอนใกล้ปรินิพพานแห่งตถาคตนั้นไม่มีเลยดูก่อนอานนท์บัดนี้วัยตถาคตตก80ปีเข้านี่แล้วกายินทรีย์ของตถาคตเป็นไปตามกฎแห่งชราธรรมตามเวลาได้อาศัยแต่สมาธิภาวนาช่วยอุปถัมภ์บำรุงไว้เหมือนเกวียนเก่าได้อาศัยไม้ไผ่ผูกขนาบคาบขำไว้พออาศัยไปวันวันเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดอานนท์และเอาตนของตนมันฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่ายึดติดคิดหาสิ่งใดก็ตามนำมาเป็นที่พึ่งเลยแม้ตถาคตนี้ก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกทางให้เท่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาปรารภชราธรรมแห่งพระองค์แก่พระอานนทเถระเจ้าด้วยประการฉนี้เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาอันว่าเทพพยดาทั้งหลายซึ่งได้มาสดับพระสัทธรรมณที่นั้นก็บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นจำนวนมาก